ลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหน้าท้องสนามหลวงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2563รัฐบาลได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาเป็นประธานสงฆ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมภริยานางนราพรจันทร์โอชาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ประกอบพิธีตักบาตรสมเด็จพระราชาคณะพระสงฆ์89รูปโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญตลอดจนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานราชการในพระองค์เป็นต้นร่วมในพิธี